สวัสดีครับท่านผู้ชมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในรายการ President on Air นะครับปัจจุบันเราก็จะพูดเรื่องของประชาคมอาเซียนนะครับหรือที่ตัวย่อเรียกว่า AC นะครับหลายท่านก็เข้าใจผิดนะครับเรียกตัวย่อว่า AEC นะครับก็มีผู้รู้ได้ให้คำแนะนำนะครับเพราะว่าประชาคมอาเซียนนั้นย่อมาจากอาเซียนคอมมูนิตี้นะครับส่วน AEC นะครับจะเน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับฉะนั้นก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับที่ทุกท่านควรจะได้รับทราบไว้นะครับเวลาเราพูดคำว่าประชาคมอาเซียนตัวย่อก็คือ AC นะครับสำหรับนโยบายของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นะครับที่พยายามผลักดันโครงการต่างๆนะครับให้เกิดความเป็นอาเซียนมากขึ้นในคนของนักศึกษาหรือว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือคำว่าการเคลื่อนย้ายนะครับก็คือ mobility ไม่ว่าในศัพท์ทางการจะเรียกว่า labor mobility นะครับการเคลื่อนย้ายแรงงานนะครับหรือว่าประชากรหรือแม้แต่ knowledge mobility การเคลื่อนย้ายของความรู้นั่นหมายความว่าประชาคมอาเซียนจะเกิดได้จะต้องมีการไปมาหาสู่กันแลกเปลี่ยนกันนะครับฉะนั้นมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ก็ได้มีโครงการนะครับที่ส่งนักศึกษาอาจารย์ไปแลกเปลี่ยนนะครับโชคดีที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่อยู่ในหาดใหญ่นะครับซึ่งถ้าเราเดินทางไปชายแดนมาเลเซียก็ใช้เวลาแค่40นาทีนะครับเราได้มีความร่วมมือที่ดีนะครับกับมหาวิทยาลัยในไม่ว่าจะเป็นปีนังหรือว่าที่ใกล้ๆก็ UUM นะครับใกล้ชายแดนนะครับอุตรมาเลเซียนะครับซึ่งเราส่งนักศึกษาไปศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร International Business นะครับหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือแม้แต่หลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นะครับที่การเดินทางไปเรียนรู้เรื่องของอาเซียนก็ไม่ลำบากนะครับหรือว่าถ้าจะไปไกลกว่านั้นเมดานก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปัจจุบันมหาวิทยาลัยจากอินโดนีเซียนะครับก็ได้มาพูดคุยกับผู้บริหารนะครับอนาคตอันใกล้เราก็จะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าผู้บริหารสถาบันในไม่ว่าจะมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับรู้สึกว่าอยากจะมามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าการเดินทางก็ไม่ลำบากนะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนการเจรจาการพูดคุยกันก็เป็นไปได้ด้วยดีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นข่าวดีของนักศึกษามหาดใหญ่บุคลากรมหาดใหญ่ที่อาจจะได้ทำวิจัยร่วมกันนะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นเรื่องดีที่อยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะครับในวาระที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ใกล้ฉลองครบรอบ20ปีนะครับก็มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ผู้บริหารนะครับก็ได้มีแนวคิดที่จะมอบทุนการศึกษานะครับให้กับนักศึกษาทุกระดับนะครับตั้งแต่ระดับปริญญาตรีเราก็จะให้ทุนสำหรับนักศึกษาภาคสมทบที่มีงานทำแล้วนะครับก็จะสนับสนุนให้ทุนการศึกษาส่วนหนึ่งนะครับระดับปริญญาโทปริญญาเอกก็มีทุนการศึกษาเยอะนะครับในระดับปริญญาโทส่วนปริญญาเอกนั้นเราเปิดปัจจุบัน3สาขานะครับสาขาบริหารการศึกษาสาขารัฐศาสตร์และสาขาบริหารธุรกิจก็จะมีทุนการศึกษาถึง 50% นะครับให้กับหน่วยงานต่างๆนะครับที่สมัครมานะครับส่งบุคลากรมาแล้วก็จะคัดเลือกให้ทุนละสาขาวิชาละ5ทุนนะครับในปริญญาเอกระดับปริญญาเอกนะครับสาขาบริหารธุรกิจและสาขารัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์นะครับก็หวังว่าผู้ชมที่สนใจนะครับอาจจะแนะนำเพื่อนๆญาติพี่น้องนะครับมาขอข้อมูลนะครับที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับที่อาคารยูพาซ่าที่มหาดใหญ่นะครับยินดีที่จะให้ข้อมูลนะครับหรืออาจจะถ้าสนใจในตัวหลักสูตรก็อาจจะมาขอพูดคุยนะครับขอรายละเอียดได้กับคณะ
ภาควิชาต่างๆนะครับที่ทุกท่านสนใจนะครับครับก็ผมก็คิดว่า อยากให้การให้ทุนครั้งนี้นะครับเป็นประโยชน์กับทุกองค์กรทุกหน่วยงานทุกท่านนะครับครับสำหรับคราวต่อไปนะครับเราก็จะมาพบกับสาระดีๆนะครับจากมหาดใหญ่หรือชุมชนอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการ President on Air นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ